มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรือตะเคียนโบราณป้าเห็นครั้งแรกขนลุกเกลียวเล่าปาฏิหาริย์คอหวยแยมเลขเด็ดฮือฮาเรือตะเคียนโบราณจมคลองใกล้วัดนะคะเมื่อวันที่26เมษายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสามัคคีพัฒนารามตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีการพบเรือตะเคียนในคลองยางนะคะซึ่งห่างจากวัดประมาณ500เมตรค่ะผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังวัดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีชาวบ้านประมาณ10คนเดินทางมาดูเรือตะเคียนโบราณพร้อมนำธูปเทียนแป้งฝุ่นพวงมาลัยดอกไม้สดน้ำเขียวน้ำแดงผลไม้มาสักการะบูชาขอโชคขอลาภค่ะจากนั้นนะคะพระครูสุพัฒนารามเจ้าอาวาสก็เรียกพระลูกวัดญาติโยม10คนไปดูจุดที่พบเรือตะเคียนนะคะซึ่งอยู่ในคลองยางน้ำลึกประมาณ150ซมซึ่งจมอยู่ในน้ำนะคะซึ่งบอกกล่าวแต่งขันห้าขอขมาแล้วก็นำเรือลอยน้ำมาไว้ที่วัดเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาขณะนำเรือจากคลองปรากฏว่าเกิดปาฏิหาริย์ท้องฟ้ามืดครึ้มพร้อมทั้งมีฝนตกหนักหยุดพักระหว่างทาง2ครั้งค่ะก่อนนำมาไว้ที่หน้าศาลาการประเรียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรือตะเคียนดังกล่าวมีความยาว5เมตรนะคะกว้าง30ซมพบว่ามีแผงลอตเตอรี่มาบริการถึงที่ค่ะเลขที่ได้ก็คือ505แล้วก็94นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อยู่ยังทำบุญร่วมกับชาวบ้านโดยซื้อลอตเตอรี่มาเพื่อประมูลเลขสวยเพื่อหารายได้เข้าวัดอีกด้วยค่ะตั้งประมูลราคาเลขสวยใบละ200บาทนะคะเชื่อว่าเป็นใบที่มักจะถูกรางวัลที่1ซึ่งเป็นรูปการ์ตูนผีน้อยราคา3ใบนะคะ500บาท400บาท300บาทแล้วก็200บาททำพิธีจุดธูปขอขมาเสร็จแล้วชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมาขอเลขเด็ดกันเป็นระยะนะคะเลขที่ได้ก็คือ505แล้วก็94ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ